เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะอีกสัก2 นาทีเนาะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนี่คือจำนวนนับ1ถึงเดี๋ยวฟังเพลงรอเพื่อนๆก่อนนะคือจำนวนนับ1ถึง100 1 2 3 4 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2023 24 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46 47 48 49 50โอเคค่ะวันนี้นะคะวันนี้รู้ไม่เอ่ยว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเหรอคะเปิดเพลงให้ฟังเมื่อกี้จำนวนอะไรถึงอะไรคะที่เปิดเพลงให้ฟังเมื่อกี้1 ถึง 100 ใช่ไหมคะแต่ว่าหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเราเรียนถึงเราเรียนถึงเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบห้าสิบใช่ไหมคะเราเรียนถึงจำนวน50แล้วดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจำนวนนับ51ถึง100ค่ะเก่งมากจุดประสงค์นะคะวันนี้นะคะเราจะบอกและแสดงจำนวนนับ51ถึง100แล้วก็ให้นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวเลขอินโดอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือจำนวนนับถึง51ถึง100นะคะโอเคทีนี้นะคะเด็กๆทบทวนกันก่อนค่ะทบทวนจำนวนนับ31ถึง50นะคะจำนวนแรกนะคะจะให้นักเรียนไม่ต้องแสดงก็ได้ค่ะแค่บอกครูเฉยๆว่าจำนวนในกรอบนี้นะคะต้องใช้หลัก10ตาราง10กี่10คะตอบหน่อยค่ะเปิดไหม30กับ6หน่วยค่ะ30กับอีก6หน่วยเก่งมากค่ะอันนี้ก็คือตาราง10 1 10 2 1030แล้วก็1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะต่อไปค่ะเราต้องใช้ตาราง10กี่10คะ40กับ1หน่วยค่ะ40กับอีก1หน่วยก็คือ1 10 2 10 3 10 4 10แล้วก็อีก1หน่วยเก่งมากอันนี้เขาอ่านว่าอะไรเอ่ย41ค่ะเก่งมาก41ต่อไปนะคะจำนวนที่เราแสดงออกมาตรงนี้ค่ะจำนวนที่แสดงออกมาตรงนี้จำนวนนี้นะคะมีเท่าไหร่ลองดูซิอันนี้คืออะไรลูกชิ้นหรือเปล่าอะไรนะแม่ใบงานลูกชิ้นหรือเปล่าหรือว่าลูกคิดเขาเรียกว่าอะไรคะชิ้นเขาเรียกว่าลูกคิดนะคะลูกคิด1อันอันหนึ่งแถวก่อน1แถวนี่มีกี่เมตรคะมีเท่าไหร่10เมตร10เมตรใช่ไหมดังนั้นอันนี้มีเท่าไหร่คะทั้งหมดเนี่ย50 50กับอีก
หนึ่งหน่วยหน่วยเป็นหน่วยห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเก่งมากค่ะเป็น50กับ1หน่วย51นะคะอ่านว่า51นะไม่ใช่51นะอย่าลืมนะคะต่อไปเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ยังไงใครมี iPad บ้างใครใช้ iPad อยู่ตอนนี้อ๋อใช้ไอ้มีวัดใช้ iPad ใช่ไหมคะหนูเขียนหน้าจอได้ไหมหนูเขียนหน้าจอตัวเลขอินโดอาราบิกให้ครูดูหน่อยว่าตัวเลขตรงเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรคะตัวเลขอินโดอาราบิกนะคะเขียนตัวเลขอินโดอาราบิกแสดงจำนวนตรงนี้ค่ะเขียนเลยปิยวัฒน์นั่งท้ายนะคะแค่ปิยวัฒน์นะคนอื่นห้ามนะคะเขียนได้ไหมเอ่ยไม่เราต้องเขียนตรงนี้สิคะอย่าไปเขียนตรงนั้นปิยวัฒน์หนูเขียนอยู่เมื่อกี้โอเค51ใช่ไหมคะแล้วก็น้องไบเขียนตัวเลขไทยให้ครูหน่อยปิยวัฒน์เขียนหมดเลยโอเคเขียนตัวหนังสือให้ด้วยโอเคค่ะเขียนคำว่า51ให้ครูดูหน่อยติดสออีบอสิบมันติดอะมันติดหรอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะโอเคขอบคุณมากนะคะต่อไปนะคะโอเคเมื่อกี้ปิยวัฒน์สามารถเขียนได้51แต่ตัวหนังสือเมื่อกี้มันติดใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็เป็นการแสดงตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือของ51นะคะต่อไปมีจำนวนเท่าไหร่ใครทราบบ้าง65เก่งมากค่ะ65โอเคต่อไปค่ะได้คือ60กับ5หน่วยอ่านว่า65ต่อไปค่ะคุณอยากให้หนูเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือใครสามารถเขียนได้ครับได้ค่ะเขียนเลยใครสามารถเขียนได้เขียนเลยใครสามารถเขียนบนหน้าจอได้ครูอนุญาตให้เขียนนะคะตอนนี้อันนี้มันเปิดไหมเปิดกล้องไหมนานาลูกนานาลูกเขียนตัวหนังสือเลยนานาเขียนตัวหนังสือเลยค่ะก็ไม่ไปกดตรงข้างไหนพี่เขียนตรงตัวหนังสือเลยลูกได้ไหมเดี๋ยวอย่าแย่งกันเขียนลูกอย่าแย่งกันเขียนตัวใหญ่ไปไหมมันไม่น่าพอลูกโอเคไม่เป็นไรใครเขียนต่อเขาแค่นี้เหรอเลยมันไม่มีอะไรใช่ไหมแค่ให้เราฟังหนูอย่าแย่งกันเขียนสิลูกโอเคไม่เป็นไรค่ะพอแล้วค่ะเราไม่เขียนแล้วนะไม่เขียนแล้วนะโอเค65ใช่ไหมคะครูเคลียร์แล้วนะหนูอย่าเขียนเพิ่มนะคะ65ค่ะค่ะเพื่อนเขียนถูกไหมลองดู65แล้วก็65เป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะ65โอเคต่อไป
ต่อไปอันนี้เขาเรียกตารางเลยคะแผ่นตารางอะไรเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 91เขาเรียกว่าตารางอะไรตารางสิบใช่ไหมคะเขาเรียกว่าตารางสิบใช่ไหมใช่ตารางสิบนั่นแหละถูกมากถูกต้องเก่งมากถูกไหมคะตารางสิบได้9191 90กับอีก1หน่วยใช่ไหมคะอ่านว่า91ทีนี้ค่ะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮิโดรบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้ยังไงขอคนเดียวเมื่อกี้นานาขอคนเดียวค่ะคนอื่นไม่เขียนค่ะวุฒิพัฒน์ใช่ไหมวุฒิพัฒน์หนูเขียนไปแล้วใช่ไหมตัวเลขโอเคเขียนเลยค่ะถ้าหนูจะเขียนตัวหนังสือขอให้วุฒิพัฒน์เป็นคนเขียนค่ะเขียนตัวเล็กๆหน่อยลูกหนูเขียนพอไหมน่ะหนูเขียนต่อข้างล่างได้นะคะบอไม้แล้วก็เอ็ดเขียนไว้ข้างล่างไม่มีน้ำแซ่บเลยปลโอเคเก่งมากค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนเขียนถูกหรือเปล่าเพื่อนเขียนถูกไหมถูกเนาะเก่งมากนะคะต่อไปค่ะแผ่นตารางนี้แสดงจำนวน20ใด30 40 50 60เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก่งมากนั่นก็คือกี่สิบคะกี่สิบสิบกับศูนย์หน่วยค่ะสิบกับศูนย์หน่วยสิบกับศูนย์หน่วยหนึ่งร้อยเก่งมากต่อไปค่ะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือได้ยังไงขอคนอื่นอย่าเพิ่งเขียนนะคะโอเคมีคนเขียนแล้วโอเคค่ะเขียนเลยหนูอย่าเขียนทับกันสิลูกตัวใหญ่มากเลยนะลูกเอาใหม่100ให้นาเขียนค่ะคนอื่นห้ามเขียนเพราะครูเห็นนะคะว่าใครเป็นคนเขียนให้นาเขียนเพราะว่านานายังไม่ได้เขียนเลยครูบอกให้เขียนตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็มีคนแย่งเขียนเต็มเลยให้นานาเขียนค่ะเพื่อนเขียนถูกไหมคะถูกค่ะขออนุญาตเคลียร์นะคะเรามาดูนะคะต้องค่ะเก่งมากไม่เขียนแล้วนะคะครูเห็นนะคะว่าใครเป็นคนเขียนต่อไปเมื่อกี้คนแย่งเขียนกันเยอะเลยคนที่หนึ่งค่ะให้ปิยวัฒน์ค่ะปิยวัฒน์เขียนคนที่สองเมื่อกี้ใครเขียนบ้างนะคนที่สองเป็นแม่เป็นแบบนี้ให้หนูหน่อยใครเขียนได้เขียนเลยลูกแผ่นตารางนี้ให้หนูเขียนเลยเต็มที่ตรงไหนว่างๆหนูเขียนเลย50ก็50วุฒิพัฒน์เขียน52ก็ได้ค่ะครูให้เขียนครูให้คนน้องก็เขียนได้วาริสาหนูเขียนได้ตัวไหนลูกหนูเขียนตัวเลขไทยให้ครูด้วยนะอ
ลูกเขียนให้ตรงแล้วลูกนะสนุกไหมล่ะสนุกเนาะนี่นี่ห้าสิบสามยังไม่มีใครเขียนเลยห้าสิบสามเขียนใหม่ให้สวยโอเคค่ะ53 53ตัวเลขไทยยังไม่มีค่ะยังกันเขียนเลยทีนี้โอเคค่ะหมดเวลานะคะไม่ให้เขียนแล้วนะครูขออนุญาตเคลียร์นะคะแล้วก็ดูว่าเพื่อนเขียนถูกไหมถูกไหมคะ51 52 53 54 55ถูกค่ะถูกค่ะเก่งมากอ่ะต่อไปค่ะเขียนเลยเขียนคนละช่องนะลูกอย่าไปเขียนเยอะแยะนะหนูไม่เขียนครับกันลูกเขียนเลยห้าสิบเจ็ดยังไม่มีใครเขียนเลยค่ะหนูเขียนเลยสามภูมิภูมิห้าสิบเก้าแต่ไม่ได้เหรอเขียนอีกยังไม่มีใครเขียนห้าสิบเก้าต่อเลยนะใครเขียน60ตรงนี้เนี่ย60เราต้องเขียนตัวเลขไทยนะคะไม่ใช่ตัวเลขอินโดอาราบิกใครเขียนสีแดงลูกเขียนได้ไงเขียนได้ยังไงใครเขียนอะไรแดง59ยังไม่มีตัวหนังสือค่ะ59ยังไม่มีตัวหนังสือเขียนไม่ได้ไม่เหรอเขียนอันนี้โทรทอมไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเว้ยเขาก็เขียนมาให้เพื่อนเขียนโทรทอมโอเค50 59เลข9ไปไหนโอเคค่ะเก่งมากค่ะทีนี้นะคะหยุดเขียนค่ะครูยังไม่เขียนต่อแล้วนะขอเคลียร์นะคะโอเคเรามาดูว่าเพื่อนเขียนถูกไหมไม่รู้ถูกไหมคะค่ะเก่งมากมาต่อไปนะคะเรามาสรุปกันดีกว่าจำนวน51ถึง100นะคะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่1ทีละ1เก่งมากเขียนแทนด้วยตัวเลขอินโดอาราบิกดังนี้นะคะก็คือ51 52 53ไปเรื่อยๆจนถึง100ใช่ไหมต่อไปเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยก็เขียนแบบนี้นะคะจนถึง100เนาะต่อไปค่ะเขียนด้วยตัวหนังสือก็51 52 53อ่ะไม่เขียนนะคะโอเค53จนถึง100ต่อไปนะคะต่อไปค่ะจำนวนที่มากกว่า10และลงท้ายด้วย1จะออกเสียงว่าอะไรคะจำนวนที่มากกว่า10และลงท้ายด้วย1ออกเสียงว่าเอ็ดเอ็ดค่ะเช่นอ่านซิ51 61 61 61 91 91ค่ะเก่งมากค่ะโอเคต่อไปกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแสดงจำนวนตามที่ครูบอกนะคะก็คือเลขนี้เขียนว่าเขียนตัวเลขไทยได้ยังไงแล้วก็เขียนคำตัวหนังสือได้ยังไงนะคะไม่ต้องเขียนข้างบนกระดานนะคะลูกให้หนูเขียนในข้อมูลตัวเองนะคะนี้ไม่ต้องเขียนแม่เขียนในสมุดตัวเองค่ะ
84เหมือนครูไหมคะ84อันนี้ก็เหมือนค่ะเอรอ8ใช่ไหม8ต่ออีบอ10ก็ตัวสุดท้ายอ่ะสะกดยังไงคะต่ออีสีสีไม่เอกสีอืมเก่งมากค่ะโอเค84ต่อไปเลขที่ออกคือ76ให้หนูเขียนตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเรียบร้อยยังคะเด็กๆเรียบร้อยแล้วครับแล้วค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นการสรุปกิจกรรมนะคะเป็นการสรุปกิจกรรมนะขออนุญาตปิดไมค์เด็กๆก่อนนะคะจำนวนนับ51จนถึง100นะคะเป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ1เขียนด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกก็คือตามที่เราเห็นตัวเลขไทยก็ตามที่เราเห็นเลยและตัวหนังสือก็คือ51 52จนไปเรื่อยๆจนถึง100ตามลำดับแล้วก็จำนวนที่มากกว่า10และลงท้ายด้วย1จะออกเสียงว่าเอ็ดเช่น51 61 71 81 91นะคะตามลำดับเลยทีนี้นะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องหลักและค่าเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนไม่เกิน100แต่ตอนนี้นะคะก็จะมีงานให้หนูทำนะคะอาจจะเป็นใบงานนี้ใบงานที่4เรื่องจำนวนนับ51จนถึง100ซึ่งครูจะให้นักเรียนนะคะเติมคำในช่องว่างดังตัวอย่างถ้าใครไม่มีเครื่องพิมพ์ให้หนูเขียนลงในสมุดแล้วก็ส่งที่ครูประจำชั้นได้เลยนะคะคุณครูคะอันนี้หนูทำแล้วค่ะอะไรนะคะทำไปแล้วใช่ไหมคะโอเคไม่เป็นไรก็ถ้าใครยังไม่ได้ทำนะคะหนูสามารถไปดูในไลน์ของห้องตัวเองได้เลยแล้วก็ส่งงานที่ไลน์กลุ่มของห้องตัวเองได้เลยค่ะส่วนมากทำแล้วเนาะโอเควันนี้นะคะเราก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ